ผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ1มกราคมที่เขายกเลิกการใช้เบนซิน91ครับนะครับก็หลายท่านที่เป็นแฟนประจำเบนซิน91นั้นก็บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้คนที่ไม่รู้ก็ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับแล้วก็มีบางคนนะฮะก็ไปใช้เบนซิน95แทนนะฮะยังใช้เบนซินอยู่นะครับบางคนก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะยังไม่มั่นใจที่จะเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอล์นะฮะเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อเครื่องยนต์นะฮะเรื่องนี้คุณวีรพลจิรประดิษฐกุลนะฮะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่ายอดขายน้ำมันเบนซิน91จาก 7-8 ล้านลิตรต่อวันเนี่ยจะถูกถ่ายโอนไปยังน้ำมันเบนซิน95ที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะฮะร้อยละ17นะฮะเป็นอย่างน้อยอาจจะถึงร้อยละ25ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็จะหันไปใช้แก๊สโซฮอล์นะครับแต่การกลับมาขายเบนซิน95ก็น่าจะทำให้ค่าการตลาดใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยลดลงเหลือประมาณ2บาทต่อลิตรนะครับและทำให้น้ำมันมีราคาถูกลงด้วยนะครับและเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการยกเลิกเบนซิน91นะครับกับ3กลุ่มรถที่ไม่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ต้องไปปรับจูนเครื่องยนต์นั้นก็คือรถที่ผลิตก่อนปี38รถจักรยานยนต์2จังหวะที่ผลิตก่อนปี38ประเภทละประมาณ 500,000 คันนะฮะใน2ประเภทนี้ที่ใช้เบนซิน91มาแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เนี่ยนะครับทางด้านของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก็เปิดศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรับประกัน1ปีด้วยนะครับติดต่อได้ที่สถาบันอาชีวะกว่า200แห่งทั่วประเทศจนถึงเดือนนู้นเลยฮะเมษายนนะครับฉะนั้นก็จะมีผลกระทบต่อรถที่ผลิตก่อนปี38ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นอกนั้นท่านเติมแก๊สโซฮอล์ได้เลยนะฮะนี่ฮะอีกเรื่องนึงนะครับค่าไฟ FT นะอันนี้เป็นภาระที่เราต้องรับเลยนะครับจะค่าไฟ FT เนี่ยเป็นค่าไฟงวดใหม่นะครับที่จะใช้ในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมกราคมพามีนาเมษาก็4เดือนแล้วนะครับวันนี้ทางประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณดิเลกลาวันสิรินะครับพูดถึงการประชุมเพื่อคำนวณค่า FT นะฮะแล้วก็บอกว่าเดือนเมษายนไม่ใช่มกราคมถึงเมษาปี56เนี่ยนะฮะที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำนวณค่าไฟ FT นะฮะเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟ FT เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าจำนวนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะฮะสองก็คือต้องนำเงินไปใช้หนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่แบกรับภาระการตรึงค่า FT ตอนนี้รับอยู่ 6,000 กว่าล้านบาทนะฮะฉะนั้นต้องเงินไปใช้หนี้เขาค่า FT ที่จะต้องจัดเก็บนะฮะตอนนี้จัดเก็บอยู่จริงอยู่ที่48สตางค์ต่อหน่วยเขาคำนวณออกมาแล้วนะฮะจะต้องเพิ่มขึ้นอีก 13.57 สตางค์ต่อหน่วยแต่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่มอีก 13.57 สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยมันจะเป็นภาระมากเกินไปฉะนั้นลองคำนวณใหม่ดูก็เลยมีมติเก็บค่า FT ในงวดใหม่เพิ่มขึ้น 4.04 สตางค์ต่อหน่วยนะฮะ 4.04 สตางค์ต่อหน่วยเอาง่ายๆว่าตอนนี้นะฮะค่าไฟการปรับค่า FT นี้ก็จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นจาก3บาท72สตางค์ต่อหน่วยเป็น3บาท76สตางค์ต่อหน่วยครับนะฮะใช้4เดือนนะครับมกราคมพามีนาเมษานะครับนี่นะฮะก็จะทำให้ภาระหนี้ของกฟผ.เนี่ยลดลงจาก 6,000 กว่าล้านเหลือ 5,131 ล้านบาทนะครับนี่นะฮะอันนี้เขาบอกว่าค่าไฟแบบนี้นะฮะจะคงที่ไปตลอดทั้งปีนี้แต่ว่าต้องขอดูก่อนนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับฉะนั้นเนี่ยมกรากุมภาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ไฮไลท์เนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงเดือนเมษายนเมษาซึ่งถ้ามีอากาศร้อนมากๆแล้วปรากฏว่าเราใช้ไฟเยอะใช้แอร์เยอะใช้เครื่องปรับอากาศเยอะโอ้โหช่วงตอนนั้นเนี่ยจะเห็นผลละว่าค่าไฟเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นครับนะฮะอันนี้ข่าวร้ายแต่ว่ามีข่าวดีเรื่องของค่าโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่1มกราคม56เป็นต้นไปนี่นะครับทางคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับกรรมการกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับบอกว่า1มกราคม56ค่ายมือถือทั้งหลายจะต้องไม่มีการคิดค่าบริการ
ทางด้านเสียงเนี่ยที่เกินกว่านาทีละ99สตางค์อีกต่อไปเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องของประกาศกสทช.ในเรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศนะครับจริงๆมีการประกาศใช้เนี่ยตั้งแต่วันที่4เมษายน55มาแล้วนะครับว่าให้ผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่เก็บค่าบริการได้ไม่เกิน99สตางค์ต่อนาทีแต่ตอนนั้นเนี่ยประกาศก็ผ่อนผันให้จนมาถึงวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับพอเข้าสู่เมื่อวานนี้วันที่1มกราคมปีใหม่ปุ๊บรายการส่งเสริมการขายของบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงทั้งหมดจะต้องอยู่ในเกณฑ์นะฮะไม่เกิน99สตางค์ต่อนาทีรวมถึงที่เป็นระบบเหมาจ่ายด้วยคือจะเหมาจ่ายหรือไม่เหมาจ่ายเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตามช่วงเวลาเหมาจ่ายเนี่ยห้ามเกินนาทีละ99สตางค์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือว่าประชาชนท่านใดเนี่ยเห็นว่ายังมีค่ายมือถือค่ายใดเนี่ยฝ่าฝืนอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะร้องเรียนได้หมายเลข1200นะครับอันนี้เป็นหมายเลขสายด่วนของกสทช.นะครับเนี่ยฮะไม่มีข้อยกเว้นอีกแล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับก็มีข่าวคราวนะครับที่เราต้องเตรียมรับมือไว้ในช่วงปีใหม่นี้นะฮะก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ300บาทนะวันนี้ก็เห็นผลแล้วนะครับหนึ่งที่นะฮะที่เป็นข่าวเป็นคราวมาก็คือโรงงานทำชุดชั้นในนะครับผลิตชุดชั้นในอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีของบริษัทวีนากาเมนต์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างของทางโรงงานนี้ประมาณสัก200คนนำโดยคุณบุญสมทาวิจิตประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีเดินทางมาประท้วงที่หน้าศาลากลางจังหวัดนะฮะประท้วงบริษัทวีนากาเมนต์ที่พอปิดหรือว่าหยุดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปแล้วพอเปิดมาปีใหม่วันนี้วันทำการลูกจ้างจะไปทำงานปรากฏว่าโรงงานนั้นปิดไปแล้วท่านผู้ชมครับได้มีการประกาศปิดโรงงานไปตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาฮะโดยที่ทางบริษัทเองก็ไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าทางคุณบุญสมบอกแต่เพียงว่าเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมา25ธันวาคมบริษัทเรียกตัวแทนพนักงานเข้าไปประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน300บาทที่พนักงานควรจะได้รับตามนโยบายของรัฐบาลโดยแจ้งว่าบริษัทไม่สามารถจ่ายได้วันนั้นบริษัทเรียกไปเรียกตัวแทนไปแล้วบอกว่า1มกราคมเนี่ยจ่ายไม่ได้นะ300บาทนะฮะเพราะต้นทุนและวัตถุดิบในการผลิตมันสูงการประชุมวันนั้นก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้นะฮะก็ถึงช่วงเวลาหยุดปีใหม่อ่ะก็หยุดไปพอเปิดมาปุ๊บปรากฏว่าบริษัทบ๊ายบายแล้วปิดกิจการไปแล้วนะฮะไม่คุยต่อไม่คุยเลยไม่ทันได้คุยอะไรเลยนะฮะแล้วก็ทราบว่าทางเจ้าของโรงงานนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยนะฮะเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพสระบุรีนั้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำก่อนถึงปีใหม่ก่อนถึงวันนี้ก่อนถึง300บาทเนี่ยเขาอยู่ที่วันละ269บาทนะฮะวันนี้ปรับเพิ่มเป็น300บาทแล้วตามนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าโรงงานปิดไปซะแล้วนะครับนี่ฮะเรื่องนี้ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับคุณชโลธรผาโคตรก็ออกมารับหนังสือร้องเรียนและก็จะนำเรื่องนี้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับครับทางด้านของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับคุณประกรณ์อมรชีวินบอกว่าตอนนี้มี2จังหวัดที่ส่งสัญญาณว่าจะมีการเลิกจ้างก็คือขอนแก่นกับพะเยาฮะในกิจการสิ่งทอและเซรามิกซึ่งทางกรมก็กำชับเจ้าหน้าที่นะฮะของทางกรมเนี่ยได้เฝ้าระวังรวมไปถึงอีก29จังหวัดที่ต้องขยับค่าจ้างสูงขึ้นนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดตาสุรินทร์น่านศรีสะเกษให้ออกตรวจสอบสถานประกอบการ 4,000 แห่งอย่างเข้มงวดนะครับและให้รายงานผลทุกวันที่5ของเดือนถัดไปถ้าพบสัญญาณที่รุนแรงสามารถแจ้งมาได้ตลอดเวลานะครับถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างนะฮะ300บาทหรือว่าจ่ายแต่เอาค่าสวัสดิการอะไรมาบวกเข้าไปด้วยซึ่งไม่ได้นะฮะต้องจ่ายเฉพาะค่าแรงจริงๆสวัสดิการก็ต่างหากเงินโอทีอะไรก็ต่างหากนะครับถ้านายจ้างไม่ทำตามนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา144นะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับฉะนั้นก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วลูกจ้างถ้าเกิด
ทางด้านของบริษัทปิดกิจการกระทันหันไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็จะต้องได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายนะครับถ้าลูกจ้างทำงานตั้งแต่120วันแต่ไม่ครบ1ปีจะต้องได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับถ้าลูกจ้างคนไหนทำงานปีหนึ่งแต่ไม่ครบ3ปีต้องได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า3เดือนลูกจ้างคนไหนทำงานตั้งแต่3ปีแต่ไม่ครบ6ปีต้องได้รับ6เดือนเลยเงินชดเชยนะฮะและลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่6ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ10ปีได้240วันนะฮะนี่ครับจะต้องจ่ายให้เขาเลยนะฮะครับนี่เขามีการสำรวจนะครับว่า5อันดับแรกธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีธุรกิจประเภทค้าส่งค้าปลีกนะครับยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนการผลิตทั่วไปก่อสร้างแล้วก็อาหารนะครับนี่นะฮะแล้วก็ลองดูนะครับว่าพอนี่เดือนมกราคมเดือนมกราคมเนี่ยมันยังไม่รู้เท่าไหร่หรอกว่าบรรดาผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีลูกจ้างตกงานมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องผ่านไปสัก 1-2 ไตรมาส3เดือน6เดือนเนี่ยจะเริ่มแสดงผลแล้วนะเดือน2เดือนแรกอาจจะแบบนะยังพอชักหน้าได้ชักหน้าถึงหลังได้แต่หลังจากนี้ไปนะฮะหนักแน่ซึ่งมีแนวโน้มนะครับที่อนาคตเนี่ยนักลงทุนเนี่ยอาจจะย้ายไปลงทุนที่พม่ามากขึ้นนะฮะประธานหอการค้าจังหวัดตากเนี่ยคุณบรรพตก่อเกียรติเจริญเนี่ยก็บอกว่าที่พม่าเนี่ยค่าแรงเนี่ยถูกกว่าแล้วถ้าเราไปลงทุนที่พม่าแรงงานชาวพม่าก็เขาก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วคือเขาก็จะได้ไม่ต้องมาข้ามฝั่งมาทำงานที่นี่ครับแล้วค่าแรงเขาถูกกว่าเราเยอะนะซึ่งอย่างกรณีของวีนากาเมนต์เนี่ยที่สระบุรีเนี่ยครับถ้าดูแล้วเนี่ยจากที่จ่าย269บาทต่อวันเนี่ยนะแล้วปรับมาเป็น300บาทต่อวันเนี่ยเท่ากับคนหนึ่งเนี่ยจ่ายเพิ่มวันละ31บาทโรงงานนี้มี200คนเนี่ยวันหนึ่งจ่ายเพิ่มอีก 6,200 บาทเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบ 200,000 อันนี้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเขายังอยู่ไม่ได้เลยเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาพบกันช่วงต่อไปครับครับผม